สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast สำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวงการ T-POP นั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะมาอัปเดตผลงานต่างๆนะคะในวงการ T-POP ให้แฟนๆเนี่ยได้ทราบกันอย่างแน่นอนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีเรื่องราวไหนบ้างที่น่าสนใจนั่นเองนะคะโดยในครั้งนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวง 4EVE นั่นเองนะคะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปอีก1วงที่ถือได้ว่ามาแรงจริงๆแล้วก็มีผลงานนะคะมาให้เราเนี่ยชมแล้วก็ติดตามกันอยู่ตลอดเลยนะคะสำหรับ 4EVE เองเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าสมาชิกแต่ละคนก็มีความสามารถที่โดดเด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งวงนะคะที่ทำให้แฟนๆเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็จับตามองมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่างล่าสุดนะคะก็ได้มีการอัปเดตออกมานะคะเกี่ยวกับวง 4EVE นั่นเองนะคะเกี่ยวกับอีกหนึ่งผลงานของพวกเธอเพราะว่าอย่างล่าสุดนะคะก็ได้มีการอัปเดตออกมาว่า 4EVE เนี่ยนะคะจะได้ไปร่วมงานนะคะกับศิลปินชื่อดังเลยนะเป็นวงที่ดังมากจริงๆนะคะนั่นก็คือวง Potato นั่นเองนะคะโดย 4EVE เองเนี่ยนะคะก็จะได้ไปเป็นเกสต์นะคะหรือว่าเป็นแขกรับเชิญเนี่ยให้กับวง Potato นะคะก็สำหรับครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตนะคะ The Gentleman 2นะคะ Lady and Gentleman นั่นเองนะคะก็เป็นคอนเสิร์ตที่น่าติดตามมากๆเลยแล้วครั้งนี้นะคะก็ได้มีการปล่อยโปสเตอร์อะไรออกมาเนี่ยนะคะทำให้แฟนๆเนี่ยต่างชื่นชอบมากๆแล้วก็รอคอยมากๆเลยว่าครั้งนี้เนี่ยจะออกมายังไงสำหรับสายเต้นทีป๊อปเลยอย่าง 4EVE นะคะรวมทั้งวงร็อกอย่าง Potato ในครั้งนี้นะคะหลายๆคนก็แบบว่าต่างรอคอยว่าจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็ได้มีบทสัมภาษณ์ด้วยนะคะที่เป็นคลิปที่มีการปล่อยออกมานะคะของ Potato แล้วก็วง 4EVE นั่นเองนะคะตัวพี่ป๊อป Potato เองนะคะก็บอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยสำหรับครั้งนี้นะคะพี่ป๊อปเองเนี่ยนะคะก็ยังได้มีการพูดถึงเลยนะคะว่าตั้งแต่ทำอาชีพดนตรีมาเนี่ยนะคะเขาเนี่ยไม่เคยอยู่กับสุภาพสตรีเยอะขนาดนี้มาก่อนนี่ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็ด้วยวัยเนี่ยแล้วนะคะทำให้แบบว่าได้มาอยู่กับน้องๆเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยประหม่าแล้วก็ตื่นเต้นมากๆด้วยนะคะแล้วก็ไม่อยากทำให้น้องๆเนี่ยผิดหวังอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นคนนึงที่แบบอ่อนน้อมมากๆเลยนะคะแล้วก็สุภาพจริงๆนะคะสาวๆวง 4EVE เองเนี่ยนะคะก็น่าจะปลื้มใจมากๆเหมือนกันสำหรับครั้งนี้แล้วก็คอนเสิร์ตนี้เนี่ยนะคะเรียกได้ว่าพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าจะมีการแสดงในวันที่8ตุลาคมนะคะ2565นี้นะคะที่ Impact Arena เมืองทองธานีนั่นเองนะคะเราก็จะได้เห็นวง 4EVE เนี่ยนะคะไปร่วมแจมกับพี่ๆนอกจาก 4EVE แล้วก็ Potato แล้วนะคะก็ยังมีศิลปินชื่อดังอีกหลายๆคนเลยยังไงนะคะก็จะต้องมารอติดตามสำหรับงานครั้งนี้นะคะถือได้ว่าเป็นการปลุกกระแสที่ป๊อปอีกครั้งนึงเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็มารอดูกันว่าจะออกมารูปแบบไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้ได้มีการปล่อยคลิปปล่อยเพลงอะไรต่างๆนะคะเกี่ยวกับคอนเสิร์ตครั้งนี้มาให้แฟนๆเนี่ยนะคะได้ชมกันด้วยยังไงก็ไปรอติดตามกันได้รับรองว่าสนุกสนานอย่างแน่นอนนะคะสำหรับครั้งนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่เราเนี่ยได้มาอัปเดตกันนะคะให้แฟนๆของ 4EVE รวมทั้งแฟนๆของ Potato เนี่ยนะคะได้มีการรอติดตามกันนั่นเองนะคะถือได้ว่าเป็นโอกาสดีจริงๆยังไงนะคะก็อย่าลืมไปติดตามนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับวง 4EVE กันด้วยถ้ามีผลงานใหม่ๆหรือว่ามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเนี่ยเรานะคะก็จะมาทำคลิปอัปเดตนะคะให้แฟนๆเนี่ยได้ทราบกันอย่างแน่นอนนะคะและนี่แหละค่ะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้เอามาพูดถึงกันสำหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ